2นาทีรู้ค่าพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายบัณฑิตตันสิริอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและไถกลบต่อฟางโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลชนดน้อยให้การต้อนรับทั้งนี้ได้ร่วมกันลั่นคลองชัยเพื่อเปิดโครงการจากนั้นได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและชมการแข่งขันจับหมูแข่งขันไถนาซึ่งเป็นที่สนุกสนานของชาวบ้านในการนี้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินรับที่จะช่วยแก้ปัญหาข้าวและมันสำปะหลังที่ได้ผลผลิตต่ำตำบลชนดน้อยอำเภอดงหลวงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งแล้วก็ผลผลิตข้าวมันสำปะหลังค่อนข้างต่ำเนื่องจากว่าดินมันค่อนข้างขาดความอุดมสมบูรณ์มันสำปะหลังก็ค่อนข้างจะดีหน่อยประมาณสัก4ตันต่อไร่ที่ตำบลชนดน้อยเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เราจะทำโครงการเพิ่มผลผลิตทำให้เป็นหมู่บ้านสีเขียวโดยที่จะตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตนาข้าวให้ได้45ตันต่อไร่ภายใน2ปีให้ได้โดยการใช้วิธีการไถกบต่อซังใช้น้ำหมักพตสองที่ทำจากเศษปลาเศษหอยเชอรี่แล้วก็จะใช้พืชปุ๋ยสดเข้าไปช่วยถ้าเราจะใช้โครงการเกษตรอินทรีย์หรือลดการใช้สารเคมีเนี่ยเข้ามาดูแลสุขภาพของประชาชนเข้ามาเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและคิดว่าโครงการหมู่บ้านสีเขียวคงจะเกิดในปีนี้สร้างสังคมเกษตรปลอดภัยร่วมแก้ไขวิกฤตโลกร้อนโดยกรมพัฒนาที่ดิน